YLG ประเมินครับว่าความเห็นของคุณจอห์นวิลเลียมนะครับประธานเฟดนิวยอร์กซึ่งถ้าดูจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาต้องบอกว่าคุณจอห์นวิลเลียมเนี่ยก็เป็นสายเดี่ยวอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นสายในส่วนของการส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกครับที่จะเห็นคุณจอห์นวิลเลียมออกมาส่งสัญญาณหรือสนับสนุนให้เฟดตรึงดอกเบี้ยในระยะสูงต่อไปอีกสักระยะนึงนะครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าภาวะเงินเฟ้อโดยรวมเนี่ยมีการลดระดับหรือมีการปรับตัวลงมานะครับถ้าเงินเฟ้อลงมาจริงเฟดก็จะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ตามที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐมีการกล่าวอ้างเอาไว้ในรายงาน Economic Projection หรือในการประชุมครั้งที่ผ่านมาครับภาพดังกล่าวเนี่ยแม้ว่าจะไปกระตุ้นดอลลาร์สหรัฐให้มีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าในช่วงสั้นนะครับจนกดดันทองคำในวันศุกร์ปรับตัวลงมาเกือบ16เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ภาพโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยเสียไปนะครับเพราะว่าหากเทียบเป็นรายสัปดาห์พบว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทองคำเนี่ยยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับก็ยังบวกได้ประมาณ16เหรียญเหมือนกันแล้วก็การแกว่งตัวของทองคำเนี่ยถือว่าแกว่งตัวมีกรอบความกว้างสูงถึง75เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับภาพของทองคำแม้ว่าจะมีสัญญาณการถูกขายทำกำไรลงมาในช่วงสั้นแต่หากการอ่อนตัวลงมาหรือการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ของทองคำยังสามารถทรงตัวได้นะครับก็มองว่าน่าจะเห็นแรงซื้อกลับหรือการดีดตัวกลับเพราะว่านักลงทุนยังคาดการณ์ครับว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่มีการส่งสัญญาณต่อแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินในปีหน้าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระดับที่สูงนะครับอาจจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง3ครั้งในการประชุมในปี2024นะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ส่งผลบวกต่อทิศทางราคาทองคำให้สามารถทรงตัวหรือยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงนะครับนอกจากนี้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศครับยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงในส่วนของทองคำเอาไว้นะครับทางนี้เนี่ยเราเห็นสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีการผ่านมติร่างกฎหมายความมั่นคงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการอนุมัติวงเงินในการทำสงครามและก็การใช้จ่ายทางด้านการทหารของสหรัฐสูงถึง 8.86 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้มีการคาดการณ์ครับว่าความตึงเครียดระหว่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าส.ส.หรือสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐมีการอนุมัติวงเงินจำนวนมหาศาลในการทำสงครามแล้วก็มีการอนุมัติงบทางกลาโหมและงบทางการทหารนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะนำไปสนับสนุนยูเครนให้สู้รบกับรัสเซียแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะนำไปสนับสนุนในส่วนของงบเกี่ยวกับการคานอำนาจอิทธิพลของจีนในอินโดแปซิฟิกนะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าปี2024หรือปีหน้ามีแนวโน้มของสถานการณ์ความตึงเครียดที่มีแนวโน้มอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีงบประมาณจำนวน 8.86 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยพอตลาดเริ่มเห็นทรายหรือเห็นสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงทำให้นักลงทุนกล้าเข้าซื้อหรือสะสมทองคำเมื่อราคาอ่อนตัวลงมาครับ